ชื่อนิตยาเหล่าบุรุมนะคะชื่อเล่นชื่อนิดค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มมิสเตอร์คอนนะคะทำงานเป็นนักวิจัยนะคะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชค่ะหลักๆ ก็จะมีข้าวโพดมีพริกนะคะซึ่งไอตัวนี้ก็เราก็จะปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งขายให้บริษัททั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะแต่พอมาโควิดระยะแรกนะคะมีการปิดตลาดประเทศมีการปิดตลาดทำให้ลูกค้าที่เคยสั่งเรามาประจำก็ชะงักการสั่งมารายได้ที่เคยเข้ามาทุกเดือนที่จะมาเลี้ยงลูกน้องมันก็หายไปแล้วเราก็ต้องเอาเงินกองคลังที่เรามีอยู่นะคะออกมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกน้องแต่มันในระยะเริ่มแรกแค่นั้นในระยะยาวมันก็คงไม่ไหวแน่ล่ะก็คือมันก็มีโควิดระลอกที่2ขึ้นมาอีกเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันมีรายได้เข้ามาก็เลยมาคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่เรามีอยู่ที่สต็อกไว้ในห้องเย็นที่เราเก็บไว้เพื่อที่จะรอให้ลูกค้ามาสั่งซื้อเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าเราจะเอามาทำประโยชน์เราจะมาทำเงินยังไงก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราเอาตัวเนี้ยมาปลูกในช่วงแรกก็มีปัญหาอยู่ค่ะปลูกแล้วไม่รู้จะขายที่ไหนก็เลยเอาต้มให้ต้มไปขายแล้วก็ไปขายตามตลาดนัดไปขายตามในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆฟาร์มเนี่ยค่ะไปวันแรก2วันแรกก็ขายดีอยู่ก็คือใส่ถุงละ20 บาท 20 บาทแต่มานั่งคิดดูปุ๊บเราจะมาทำอย่างนี้ทุกวันไม่ได้คนงานเรามีตั้ง 10-20 คนแล้วจะมาขายแบบนี้มันไม่ไหวค่ะก็เลยมานั่งคิดนั่งไปนั่งมานั่งเล่น Facebook ค่ะเล่นอยู่เห็นเขาขายครีมขายน้ำหอมทาง Facebook ออนไลน์ช่วงนั้นกำลังบูมมากก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราลองมาขายข้าวโพดทางออนไลน์ดีไหมก็เลยลองถ่ายรูปเล่นๆถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงเฟซแล้วทีนี้ก็เลยมีเพื่อนที่อยู่ในเฟซก็อยากกินจังเลยอยากชิมจังเลยก็เลยเอาลองไปให้เขาชิมเขาก็สนใจพอชิมแล้วเขาเกิดว่าเฮ้ยมันอร่อยเขาก็เลยสั่งเราก็ขายเริ่มขายฝักละ15 บาทเจกฝัก100ค่ะเราก็เลยมีความคิดว่าตั้งเป็นหน้าร้านเพื่อที่จะกระจายของแล้วก็ให้มันมีลูกค้าเขาจะได้มีจุดว่าถ้าเขาอยากกินเขาจะไปที่ไหนได้ถ้าเขาอยากออกมาเที่ยวเราก็เลยมีไอเดียคิดตั้งเป็นฟาร์มขึ้นมาในยุคที่วิกฤตโควิดที่เราเอาเงินจากการขายออนไลน์ข้าวโพดฝักสดเนี่ยค่ะเก็บได้ก้อนนึงแล้วก็เอามาลงทุนก็เลยเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาแล้วก็ตั้งอันนี้ขึ้นมาเมื่อวันที่10ธันวาเมื่อปี63ซึ่งก็โควิดระลอกที่2แต่ก็ยังพอที่จะแบบขับเคลื่อนได้อยู่ก็คือยังพอมีลูกค้ามาดูมาชมอยู่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆค่ะพอมีฟาร์มขึ้นมาปุ๊บมีหน้าร้านขึ้นมาปุ๊บคนลูกค้าคนนั้นคนนี้ก็แนะนำทำไมไม่เปิดเป็นท่องเที่ยวทำไมไม่เปิดเป็นคาเฟ่เราก็เลยต่อยอดมาเป็นคาเฟ่เป็นท่องเที่ยวแล้วก็เปิดให้ชมฟาร์มเปิดให้ลูกค้าได้เข้ามาเก็บผลผลิตเองที่ฟาร์มแล้วเราก็เลยต่อยอดเอาพืชโน่นนี่นั่นเข้ามาด้วยก็จะมีเมลอนมีแตงกวามีสลัดแล้วก็ปลูกพืชหมุนเวียนต่างๆอย่างละนิดละหน่อยเพื่อให้มันมีทุกอย่างแล้วลูกค้าที่มาเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อทั้งผลผลิตซื้อทั้งกระถางที่เราปลูกไว้แล้วเอาไปต่อยอดที่บ้านแล้วก็สามารถซื้อผลผลิตไปได้ด้วยแล้วก็ซื้อได้ทั้งเมล็ดพันธุ์ในส่วนของอีกตรงนึงเราก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆส่วนของผักส่วนของไม้ผลแล้วก็ส่วนของไม้ดอกไม้ดอกนี่เราก็จะเลือกเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจก็คือดาวเรืองแล้วก็ดอกสร้อยทองที่มันสามารถตัดขายได้แต่ว่าของเรานี่จะใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่าชมฟรีก็คือสามารถเดินเที่ยวเดินถ่ายรูปได้ฟรีทุกอย่างเมื่อมาถึงฟาร์มมิสเตอร์คอนของเราแล้วนะคะจอดรถมีที่จอดรถให้แล้วก็เดินเข้ามาก็จะได้เจอกับผลิตภัณฑ์ที่เราเก็บสดๆขึ้นมาจากฟาร์มนะคะ
สามารถมาเลือกช็อปเลือกซื้อได้ก็จะมีราคาบอกตามป้ายนะคะหรือถ้าใครไม่อยากซื้ออยู่ตรงนี้ก็สามารถไปตัดเองได้ค่ะก็แจ้งพนักงานแล้วก็จะมีตะกร้านี้ให้นะคะส่วนเนี่ยค่ะก็จะมีตะกร้านี้ให้แล้วเราก็ไปตัดเองมาจากต้นอยากได้เท่าไหร่เลือกลูกอะไรยังไงก็ตัดเอาที่สบายใจนะคะที่นี่ก็จะมีไว้บริการแล้วก็มีทั้งเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นงานอดิเรกซื้อมาต้นเดียวแต่ว่าเรามาขยายออกมาอันนี้ก็เป็นอาชีพได้สร้างรายได้ให้ขายที่หน้าร้านก็เลยเอามาขายก็มีลูกค้าสนใจมาซื้อในส่วนของตรงนี้ก็จะมีในส่วนของน้องนักศึกษาฝึกงานนะคะเราก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยน้องก็จะมาฝึกงานตั้งแต่ระบบการปลูกจนถึงระบบการขายที่นี้เราก็จะเปิดโอกาสให้น้องๆได้มาฝึกงานด้วยค่ะเขาก็จะได้เรียนรู้ในขั้นขบวนขั้นตอนทั้งหมดนะคะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคาเฟ่นะคะซึ่งเราก็เปิดไว้บริการให้ลูกค้าบางส่วนอยู่นี่ก็จะมีทั้งกาแฟทั้งเมนูหลากหลายนะคะแล้วในที่นี้ของเราก็จะมีซิกเนเจอร์ของเราก็คือลาบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพื่อสุขภาพนะคะอย่างเมลอนถ้าไม่อยากกินกาแฟก็สามารถสั่งเมลอนมาปั่นแล้วก็มีไว้บริการนะคะข้าวโพดม่วงหวานกินสดมาปั่นไว้คอยให้บริการนะคะน้องบาริต้านี้ก็คือทำงานเป็นบาริต้าอยู่ร้านกาแฟอยู่ที่ไอคอนช่วงโควิดร้านปิดไม่มีงานทำก็เลยว่าพอดีทางเราจะเปิดทางนั้นปิดทางเราเปิดก็เลยเป็นการช่วยน้องไปในตัวแกเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนขยันและอดทนมากค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาหลายอย่างมากค่ะพวกในการปรับปรุงเครื่องพวกส่งพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แกก็เลยแบบว่าเป็นต้นแบบของเราอะค่ะที่แบบว่าขยันและอดทนมาค่ะแล้วเราก็เลยพยายามที่พัฒนาไปเรื่อยๆจากแกเนี่ยค่ะเราก็เลยผ่านโควิดมาได้อะค่ะใช่ถ้าถามว่าตอนนี้ก็มีโควิดระลอกที่4มาค่ะแต่เราก็พยายามที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆอะค่ะใช่เราก็เลยพยายามที่จะอดทนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะค่ะเริ่มมีลูกค้าต้องการที่อยากจะได้ผลผลิตจากฟาร์มเราแต่ปัญหาก็คือว่าพื้นที่ในฟาร์มและการจัดการในฟาร์มของเราไม่เพียงพอเราก็เลยวางแผนไว้อนาคตว่าเราจะสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่มีความสนใจเข้ามาร่วมทำตรงนี้เพื่อที่จะให้มีผลผลิตออกตามความต้องการของตลาดนะคะ78020หวานใจสายแก่งทรายนะคะทำไมเรากลุ่ม SL1 ถึงได้มาเลือกพื้นที่ของน้องนิดนะคะที่ฟาร์มมิตรคอนเพราะว่าเราดูแล้วนะคะน้องนิดเนี่ยสามารถที่จะเป็นต้นแบบนะคะให้กับผู้ประสบปัญหาโรคร้ายโควิด -19 นี้นะคะเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพให้พ้นจากวิกฤตนี้นะคะเขาอยู่ได้ยังไงเราก็เลยเข้ามาทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่ของฟาร์มมิตรคอนนะคะในปัญหาที่เขาประสบตอนนี้ก็คือผลผลิตไม่พอตามความต้องการของลูกค้านะคะในส่วนของภาครัฐก็ต้องมาช่วยนะคะในส่วนของกระทรวงเกษตรเนี่ยเรามีหลายหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมาช่วยในเรื่องการปลูกในเรื่องการรวมกลุ่มเป็นอาจจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะในส่วนของระบบน้ำของกรมชลประทานก็มาช่วยได้นะคะแล้วก็ในระบบของเรื่องดินนะคะพัฒนาที่ดินก็จะมาช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินนะคะกรมวิชาการเกษตรก็จะมาช่วยในเรื่องมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยนะคะในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็จะมาดูในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มการบันทึกบัญชีนะคะกรมอื่นๆที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรก็จะมาช่วยผลักดันนะคะให้มีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้ชุมชนที่อยู่รอบนี้เพราะว่าเขาเป็นต้นแบบแล้วเขาก็อยากจะชวนให้ชุมชนที่อยู่รอบๆนี้นะคะให้มีรายได้เหมือนกับเขาให้อยู่ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีรายได้ในช่วงโควิดนะคะก็ต้องขอบคุณต้นแบบที่เขาสร้างมาได้เข้ามาได้เนี่ยด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาภาคการเกษตรนะคะอาชีพเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเขาก็เลยตั้งใจที่จะทำตอบแทนคุณของแผ่นดินนะคะในส่วนของเราในสังกัดกระทรวงเกษตรเราก็ยินดีให้การสนับสนุนในทุกด้านนะคะในส่วนที่เขายังขาดอยู่นะคะขอบคุณค่ะอยากจะฝากสำหรับคนที่
กำลังตกงานหรือคนที่กลับมาบ้านแล้วคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรให้คิดสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดค่ะอย่างเช่นกลับมาอยู่ที่บ้านนอกอาจจะไม่มีอะไรทำอาจจะเพาะชำต้นไม้อาจจะโปรโมทขายหรือขายในเพื่อนใกล้ๆตัวก่อนก็อาจจะเป็นงานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้ให้เราไม่เครียดในช่วงวิกฤตโควิดนี้นะคะต่อไปมันอาจจะเป็นอาชีพหลักของเราก็ได้ถ้าเราท้อไปกับโควิดมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาเราลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เดินหน้าต่อดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างน้อยมันไม่ใช่มีแค่อาชีพ2อาชีพที่เราจะทำได้เผลอๆอาจจะมีอาชีพที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันทำได้ประมาณนี้ค่ะก็อยากจะให้กำลังใจค่ะค่ะก็คือถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเกษตรหรือใครอยากจะมีงานอดิเรกทำคลายเครียดก็สามารถเข้ามาชมฟาร์มมิสเตอร์คอนได้ที่ตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหรือถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปชมที่เพจฟาร์มมิสเตอร์คอนนะคะเป็นภาษาไทยยังไงก็ขอฝากนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะ